ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มีสักคลิปหนึ่งนะวันนี้มาอยู่อำเภอล้านหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับก็มาให้ดูนะครับว่าหยอดนะ100ไร่หยอดไปประมาณสัก50ไร่แล้วนะครับ 50% แต่ผมปรากฏว่ามันดินมันไม่สวยนะครับเดี๋ยวก็จะถยะถ่ายใหม่นะอันนี้ก็ว่าไปมาดูที่หยอดแล้วนะครับว่ามันขนาดไหนนะไม่ว่ายาวขนาดไหนอยู่ที่ฝีมือคนขับนะครับความตรงไม่ตรงนะอยู่ที่สายตาของคุณนะครับหยอดข้าวโพดเนี่ยมันหยอดกลางคืนไม่ได้นะมันมองจุดหมายไม่ได้นะครับไฟรถมันส่องไปไม่ถึงนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยาวประมาณ200เมตรหรือเปล่านะครับคือตรงไม่ตรงเนี่ยอยู่ที่ประสบการณ์นะครับนะไม่ต้องพึ่งขอขีดไม่ต้องพึ่งอะไรเลยนะครับยังไงก็อยู่ที่สายตาแล้วก็ประสบการณ์ความรู้สึกล้วนๆนะครับนะอยู่ที่ประสบการณ์ล้วนๆเลยนะอันนี้หยอดเองนะครับแต่ข้างบนก็อาจจะเบี้ยวๆหน่อยนะครับถ้าเจ้าของเขามาดูนะอันนี้ลูกน้องคนใหม่ค่ะคนใหม่ขับนะครับฝั่งนู้นนะฝั่งบนนะครับก็ถ้าจะมาดูก็มาดูฝั่งนี้นะครับนะถ้าจะมาดูอ่ะมาดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเลยอันนี้ก็วันเดียวนะครับที่ว่าหยอดไปเท่าไหร่นะ40-50ไร่มันไม่ใช่นะครับอันนี้หยอดไปประมาณ30ไร่นะครับวันเดียวนะเพราะว่าข้างบนนี่เขาอยู่วันหนึ่งนะตั้งแต่สระเนี่ยลงไปนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสระนะเนี่ยลงไปเนี่ยนะครับลงไปข้างล่างเนี่ยประมาณ30ไร่นะครับนะ30กว่าไร่แหละนะก็จะประมาณนี้นะครับใช้เวลาการหยอด1วันนะครับมันอยู่ที่พื้นที่ดินด้วยนะว่าเราไถได้ล้วนซุยไหมนะไม่ใช่ว่าไถเป็นโอ้โหมีก้อนขี้ดินก้อนขี้ไถใหญ่ๆไถไม่แตกไถดินไม่แตกนะครับลงลึกจัดนะครับรถหยอดไปไม่ได้นะคว่ำนะครับไม่คว่ำก็ต้องชะลออ่ะแล้วก็กินน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็นั้นนะครับนะที่เนี่ยมันเป็นแอ่งกลางนะครับเนี่ยแต่มันสโลปมาทางนี้มันสโลปมาทางถนนนะครับส่วนที่ตรงเนี้ยมันเป็นแอ่งอยู่ตรงกลางตรงนี้สูงตรงโน้นนะครับอนุท้ายนะข้างบนก็พอได้นะครับเอาเนินตรงเนี้ยลงมาตรงเนี้ยนะครับนะอีกสักหน่อยแล้วก็มันจะเป็นแอ่งอยู่ตรงหัวต้นปวกต้นไม้ตรงนู้นนะครับลงมาสักหน่อยแจวเลยล่ะนะครับแจวเลยล่ะก็ไม่ได้ให้น้ำไม่มีน้ำให้ครับเป็นระบบฟ้าฝนก็พื้นที่ก็จะประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าให้ผมทำเนี่ยผมจะปรับให้เนียบเลยนะครับไม่รู้ว่าเช่าหรืออะไรนะครับแต่ถ้าไม่มีทุนเราก็เอาพอแค่นี้ก่อนนะเขาหน้าได้กำไรนิดหน่อยก็เอากำไรมาปรับนะครับแต่ถ้าทำข้าวโพดทำเกษตรแบบนี้นะครับถ้าร้อนเงินนะครับรีบใช้ตังค์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะมันคำนวณอะไรไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เชิงอุตสาหกรรมนะครับที่จะคำนวณเป็นตัวเป็นเงินมาได้เลยไม่ได้นะครับเป็นเวลามาได้เลยมันไม่ได้นะสมมุติว่าเราไปจังราคาแพงก็ดีไปเราจังราคาถูกก็ดีก็เลวไปเลวร้ายไปถ้าเราไปเจอแล้งก็เรียบร้อยนะครับถ้าเราเจอฝนหนักก็เรียบร้อยถ้าเจอความพอดีก็ดีไปนะการเกษตรเนี่ยมันอย่างนี้นะครับแต่เราจะกระจัดความเสี่ยงพวกนั้นออกไปได้ยังไงนะครับเราต้องรู้ก่อนมันทํายังไงให้มันหนีจากฝนชุกนะหนีจากแล้งเนี่ยทํายังไงนะครับหนีจากราคาแพงนะการลดต้นทุนเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องมาศึกษากันอีกทีนึงนะครับนะแต่ถ้าผมปล่อยไปแบบนี้นะครับเนี่ยหญ้าอะไรก็ต้องมีอะไรเนี่ยมันสูงท่วมหัวเขาแล้วนะครับนี่ขนาดถ่ายไป2รอบแล้วนะเดี๋ยวถ่ายอีกรอบนึงนะครับถ่ายยาวเลยหยอดไปยาวเลยนะครับหยอดยาวตรงไหนเป็นแอ่งก็เสียไปนะครับมันก็ไม่เสียหรอกมันก็ต้นมันแกนต้นมันเหลืองนึกสภาพมันต้นน้ำมันท่วมอ่ะนะครับเราก็ปล่อยมันนะเพราะที่พื้นที่ขนาดนี้100ไร่เนี่ยยังไงก็ถ้าฝนมาอาทิตย์ละครั้งเนี่ยยังไงก็กำไรนะครับนะหยอดไปก็ใส่ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวทำรุ่นอีกทีใส่ปุ๋ยจบนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับปุ๋ย100ไร่ในประมาณสัก50ลูกก็พอนะครับนะลงทุนประมาณ 300,000-400,000 นะพอได้นะครับได้สักไร่ละตันนะ100ตันเป็นเงินเท่าไหร่ครับตรงนั้นเจอ8บาทก็ 800,000 ใช่ไหมล่ะกำไร 400,000ได้เดือนละแสนนะครับ4เดือนใช้เวลา4เดือน400,000อ่ะก็ยังพอไปได้นะครับ
แต่ก็ต้องลงทุนให้ถูกจังหวะถูกเวลาถูกวิธีนะครับเดี๋ยวถึงจะได้กําไรนะถ้าเกิดว่าทําดีๆมันก็ได้นะถ้าเกิดทําไม่ดีก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยแหละบอกเลยเรียบร้อยถ้ายอดไวกว่านี้ก็ไม่ได้ยอดช้ากว่านี้ก็ไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะครับก็เดี๋ยวก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะแล้วเดี๋ยวให้คนไถคนงานไถนะครับไถอีกสักรอบนึงนะค่าน้ำมันน่าจะเกือบ 1,500 แหละ 1,200 น่ะนะแต่ก็เสียเวลาไปอีกวันนึงนะครับนี่ก็เป็นวันแหละถ่ายนี่ก็ตอนนี้ประมาณสักบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงวันที่5คือที่4ก็น่าจะต้องเสียเวลาทั้งวันแหละนะครับหยอดไม่ได้หรอกฝั่งนี้เสร็จไปแล้วนะเนี่ยก็ให้คนงานเขาไถไปเรื่อยๆนะครับไม่เสร็จก็ไม่ให้นอนอ่ะนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ประมาณ30ไร่แหละนะครับนะเมื่อเช้าเขาก็ไถไป20ไร่นะนี่เดี๋ยวไถอีกรอบนึง50ไร่วันนึงนะครับแต่ก็ต้องดูเอานะมันง่ายมากแค่ไหนนะครับมันจะมีพวกที่ว่าไถไปร่องนะครับมันเป็นร่องมันนะถ้ามันทําถั่วทําอะไรมาทําอ้อยทําอะไรมาก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นร่องลึกขนาดนั้นน่ะอันนี้กว่าจะเอาร่องมันลงนะเพราะว่าไม่ได้เอาเกรเดอร์มาเอาร่องมันลงเสร็จทําไงต่อครับไถครับไถอีกรอบนึงเนี่ยเดี๋ยวก็ไถแปรไถยาวอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามันก็จะง่ายเรานะครับแล้วก็ปีหน้าก็เจ้าของก็อย่าลืมแล้วกันนะครับก็มาดูเอานะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็โอเคใช่ไหมโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเนี่ยก็มาดูบรรยากาศนะฝนตกเมื่อเช้าก็ตกตั้งแต่กลางคืนอ่ะร้อนมากเลยนะครับไม่ตกมาตกตอน6โมงเช้านะครับกว่าจะออกไปซื้อกับโครงกับข้าว3โมงเช้ากลับมาก็เที่ยงนะครับเห็นคนงานก็ถ่ายจะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณกินข้าวเสร็จก็ขับรถจอดไปหน่อยนึงนะครับมันงึดเหลือเกินนะครับก็เดี๋ยวถ่ายใหม่นะครับโอเคก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นตอนต่อไปนะว่าถ่ายเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อนะก็ดูนะครับหญ้าเนี่ยข้างหน้าถ่าย2รอบยังไม่ไปไหนเลยนะครับแต่ดีนะครับตรงเนี้ย30ไร่ตรงเนี้ยมันไม่มีหินนะครับหินมันไม่มีเดี๋ยว20ไร่ข้างบนน่ะนะครับมันจะหนาวหน่อยนะครับหนาวหน่อยเดี๋ยวเจอหินตรงไหนก็ดันกองซะเลยนะดันกองเสร็จหยอกข้าวโพดห่างๆครับดอกหยอกข้าวโพดห่างๆให้ห่างๆไว้แล้วเดี๋ยวไอค่อยให้จะบอกเจ้าของเขามาเก็บนะครับนะถ้าขยันก็มาเก็บจ้างคนมาเก็บเอานะครับคือหินเนี่ยหินมันไม่ใช่เล็กๆนะครับมันเท่าหมวกกันน็อกอะเต็มเลยคือผ่านโดนไปก็ผ่านพังอะผมเอาไปเจียนะครับผ่านปกติเขาไม่เจียกันนะโดนหินบ่อยๆนะครับคือถ้าเก็บแล้วมันเก็บเลยเนาะเก็บแล้วก็เลยเก็บแล้วเก็บเลยหมดแล้วหมดเลยนะครับฝั่งนี้น่าจะโดนเก็บไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับมีตรงนู้นหน่อยนึงนะครับคือเก็บแล้วเก็บเลยนะหินอะนะครับแล้วคราวหน้ามันจะได้ปั่นได้นะครับไม่ใช่ว่าไถเอาลกล่องมันลงเสร็จมันก็ยังเป็นคลื่นอยู่นะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะให้เนียนกิฟเลยนะครับเอาเกรดเดอร์ลงไถอีกรอบนึงปั่นอีกรอบนึงเนี่ยมันจะกิฟไปเลยนะครับมันจะกิฟเลยอันนี้มันทําไม่ได้นะครับมันทําไม่ได้ต้องดูหน้างานเอานะครับนี่ก็น้ํามันก็หมดไปหมื่นกว่าแล้วนะครับเนี่ยไถแค่เนี้ยนะครับ50กว่าไร่เนี่ย60ไร่เนี่ยนะแล้วก็ลดยอดอีกนะครับหมดไปหมื่นกว่าอย่างเงี้ยนะครับค่าโครงกับข้าวอีกค่าอุปกรณ์อีกนะครับ20,000นะถ่ายน้ำมันเครื่องไป9,000นะครับซื้อกองใหม่ซื้ออะไรใหม่10,000-30,000หมดแหละ แป๊บเดียวนะครับเงิน30,000เนี่ยแป๊บเดียวแล้วกำไรเท่าไหร่อ่ะนะครับเอาราคาร้อยไร่ก็เอาไร่600นะครับก็60,000ถูกไหมหมดไป30,000แล้วเหลือ30,000ทำไงอ่ะยังไม่ได้เบิกนะครับนะไม่รู้จะเบิกมา50,000ก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือผมจะไม่เอาเงินส่วนตัวออกนะครับเวลางานปฏิญาณตนไว้เลยนะครับว่าทุนในการทำไร่เนี่ยนะครับเยอะๆเนี่ยเกิน20ไร่ขึ้นไปนะครับเราต้องเบิกทุนมาก่อนเสมอเราจะไม่ปล่อยนะครับกรุณาฟังไว้นะคนไหนที่สายรับจ้างอ่ะนะเคยเจอครับ
ทำงานเสร็จแล้วเนี่ย40-50ไร่ทำงานเสร็จแล้วยังไม่จ่ายเป็นเดือนก็ไม่จ่ายแล้วทุนที่เราจะต้องเอาไปซื้ออย่างอื่นเอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะนะครับทีนี้ปฏิญาณไว้เลยนะครับเงินก็คือเงินส่วนตัวก็คือเงินส่วนตัวเงินในการทำงานลงทุนในการทำงานต้องเอาจากเจ้าของไร่นะครับนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเจ้าของไร่ก็จะเข้าใจผิดว่าเออมันไม่มีตังออกไปก่อนวะไม่ครับดีร้ายยังไงผมจะไม่ออกเด็ดขาดนะครับเข็ดมากมากโอเคเนาะก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวโฟนมาละนุ่นขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ